ภาพรวมของค่าก่อสร้างเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นราคากลางๆอยู่ประมาณถ้าเราจะทำบ้านสักหลังเนี่ยเราคงไม่ได้เริ่มจากการเป็นทุกข์เราคงเริ่มจากความเป็นสุขก่อนเราจะไม่ได้แค่ประหยัดแค่ค่าใช้จ่ายเราจะประหยัดไฟที่ใช้แค่ในบ้านด้วยตั้งเหลาเก่าแปนโอเคมาถึงบ้านของพี่แล้วเป็นไงครับจะสู้น้องๆได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับบ้านของพี่ครับแต่แน่นแน่นอันนี้นะครับพี่ตั้งชื่อมาว่าบ้านหอมสุกทำไมมันต้องเป็นบ้านหอมสุกใช่ไหมเป็นคนเหนือกระเจ้าเปล่าจ้ะหอมคืออะไรบ้านหอมสุกหอมคืออะไรร้อนด้วยความสุขใช่ไหมมันเป็นบ้านที่ร้อนด้วยความสุขแฮปปี้เนสฟิลลาร์สเนี่ยครับอยู่ในบ้านหลังนี้พี่คิดว่าตั้งแต่ที่เราตั้งโจทย์กันมาเนี่ยว่า 300,000 บาทราคามันค่อนข้างน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำไงพี่เราต้องใช้วัสดุที่มีราคาถูกมาทำให้มันดูแพงขึ้นนะพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำบ้านสักหลังเนี่ยเราคงไม่ได้เริ่มจากการเป็นทุกข์เราคงเริ่มจากความเป็นสุขก่อนพี่เลยเอาความสุขนำก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในการออกแบบบ้านของพี่เนี่ยพี่โฟกัสอันดับแรกคือพื้นที่ใช้งานที่เหมาะก็คือ25ตารางเมตรใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็มาดูฟังก์ชันคล้ายๆทุกคนเลยว่าต้องมีห้องนอนมีห้องเล่นห้องน้ำนะครับที่เป็นฟังก์ชันหลักของครอบครัวการที่มีห้องนอนห้องเล่นห้องน้ำเนี่ยมันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถทำงานได้ที่จะสร้างรายได้เพื่อมาประคองชีวิตของเราได้นะครับฮะเสร็จแล้วเนี่ยบ้านของเราเนี่ยที่มันจะโอบล้อมด้วยความสุขที่มันหอมสุขไว้นะฮะพี่ก็เลยออกแบบเนี่ยให้มันเป็นรูปตัว L แต่ตัว L เนี่ยมันจะไม่แข็งมันจะเป็นตัว L โค้งๆที่โค้งเข้ามาเนี่ยพี่ใส่เคิร์ฟหน่อยลองสังเกตเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยพี่จะเริ่มด้วยก้อนเหลี่ยมๆมันตันก่อนที่25ตารางเมตรแล้วพี่ก็ปูนมันออกมาตรงที่มันเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยพี่ก็ใส่โค้งเข้าไปนะครับลดฟังก์ชันลงมาแล้วก็ใส่หลังคาคลุมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องน้ำห้องทำงานห้องครัวอะไรอยู่เงี้ยอยู่ตรงแถวๆนี้แล้วโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างที่พี่ไปรีเสิร์ชมาเนี่ยคือจะใช้วัสดุอะไรที่มันถูกที่สุดแล้วก็เอามาทำให้มันดูหรูที่สุดพี่ก็เลยคิดถึงไม้ละแนงพวกไม้ซีเมนต์บอร์ดไอ้ตัวซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันมีราคาถูกมากเลยมันแผ่นละ4-50 6-70 บาทเองแล้วแต่ความหนาแต่ถ้าเราเอามาทำเป็นฝาผนังเนี่ยเราเคยเห็นใช่ไหมว่าฝาผนังบ้านเนี่ยจะเอาพวกซีเมนต์บอร์ดเนี่ยไปแปะไว้เป็นลายอะไรพวกเนี้ยแต่พี่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพวกเนี้ยมาใช้งานในรูปแบบใหม่มาประกบติดกับพวกเหล็กกลองเสริมให้มันดูเป็นแบบมีมิติขึ้นมาทำเป็นระแนงที่สามารถกันแดดได้ทำโครงสร้างให้ดูน่าสนใจได้ขึ้นมาเนี่ยฮะบ้านมันก็น่าตื่นเต้นขึ้นมานะครับโดยที่โครงสร้างหลักของหลังคาเนี่ยมันก็เป็นโครงข้าวของเหล็กกลองขึ้นมาเลยเพดานเนี่ยของเราเป็นเพดานเรียบแล้วลองสังเกตที่ผนังก็จะเป็นผนังโครงข้าวตั้งขึ้นมานะฮะโดยที่โครงข้าวตรงนี้จะเป็นกล่องเหล็กขึ้นมาแล้วก็กุผนังไปด้วยโพลีคาร์บอเนตบ้านหลังนี้ไม่ได้เกาะอีกแต่พี่จะใช้โพลีคาร์บอเนตเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้จะโปร่งแสงอยู่ตลอดเวลาเลยจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ตัวผนังห้องน้ำเนี่ยอาจจะทำเป็นทึบหน่อยแต่ตัวผนังห้องอื่นๆก็เป็นโพลีคาร์บอเนตไปนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้แค่ประหยัดแค่ค่าใช้จ่ายเราจะประหยัดไฟที่ใช้ภายในบ้านด้วยบรรยากาศของเราเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะเห็นเลยเป็นทางขึ้นเดินผ่านห้องครัวเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในห้องครัวมากกว่าห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยให้ความสำคัญกับห้องครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับห้องครัวเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับส่วนที่ทำงานได้เลยนะถัดมาเนี่ยเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยอยู่ติดกับห้องนอนพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีรูปตัวแอลโค้งๆเลยลองสังเกตตรงห้องทำงานเนี่ยมันจะเป็นกระจกโค้งเลยตรงนี้จะเป็นโพลีคาร์บอเนตผสมกับกระจกที่สามารถมองวิวออกไปข้างนอกได้นะครับพี่ถอดรายละเอียดไว้หมดแล้วว่ารายละเอียดของเคาน์เตอร์ของผนังพิมพ์ลายของอะไรพวกนี้ที่มันเป็นวัสดุตกแต่งของโครงซีลายที่เอามาทำบ้านอาคารเนี่ยครับหลังคาเนี่ยจะสโลปลงมาโดยที่มีหลังคาซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็เอาตัวที่พี่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยที่เป็นเหล็กกล่องผสมกับตัวมาร์ซีเมนต์บอร์ดนะฮะขนาด6นิ้ว8นิ้วเนี่ยฮะแปะไว้นะครับแล้วก็ใส่พวกฉนวนกันความร้อนไว้ข้างในพอลงมาปุ๊บเนี่ยบรรยากาศของบ้านมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าสมมติบ้านเราเนี่ยมันถูกวางอยู่บนเนินเนี่ยสวยๆเนี่ยมันก็จะแบบพุ่งๆแบบนี้หน่อยสเต็ปของบ้านเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกล่องกระจกทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวไหนที่เป็นผนังเนี่ยก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตแล้วก็ใช้ม่านเนี่ยในการควบคุมความเป็นส่วนตัวปัญหาของบ้านพี่เนี่ยกระจกมันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจกเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นกระจกที่แข็งหน่อยกันขโมยหน่อยอาจจะเป็นราคาที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่มันก็จะเป็นเหมือนบ้านพักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในสวนอะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆบ้านต่างกันเหมือนนะแบบรีสอร์ทได้ไหมอย่างนี้โครงระแนงกับโครงเหล็กที่พี่ทำนี่คือเป็นโครงสร้างหลักเป็นโครงสร้างหลักของบ้านเลยก็คือขึ้นมาปุ๊บเป็นฐานแล้วก็ขึ้นโครงขึ้นมาเลยได้ฟอร์มมันได้เร็วด้วยเวลาทำอย่างเงี้ยมันจะได้เร็วการเกาะอิฐฉาบปูนผสมปูต้องเลี้ยงอิฐต้องฉาบต้องเกาะต้องคอยต้องฉาบปูนใช่แต่เนี้ยเราสามารถออกแบบมาให้มันเป็นริจิดเฟรมคือตัดครึ่งได้เลยเหล็กเนี่ยมา6เมตรเราตัด3เมตรใช้ได้2ท่อนเลยแล้วไม่เหลือเศษใช้นะครับในการทำบ้านแบบนี้มันก็ช่วยทั้งประหยัดค่าแรงวัสดุแล้วก็ลดการใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับใช่พี่ก็พยายามเลือกเอาวัสดุที่แบบถูกที่สุดในเชลของการใช้วัสดุก่อสร้างมาใช้พูดขนาดนี้อยากรู้ราคาเลยจ้า มาถึงราคาราคาบ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่ถอดรายละเอียดออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่
นะครับใครชอบหลังนี้นะอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับบ้านหลังนี้หลังจากที่ทุกคนเนี่ยออกแบบกันมาเรียบร้อยทั้งเนยน้ำอิมพี่นะออกแบบกันมาเรียบร้อยหมดเลยแต่ต่างคนเนี่ยต่างได้โจทย์ในแบบเดียวกันเลยก็คือมีงบที่ไม่เกิน 300,000 บาทแล้วแต่ละคนก็มีไอเดียมีจินตนาการของตัวเองไปเวิร์กกันมาไปสรุปกันมาเนยก็คิดถึงผู้สูงอายุเพราะว่าประสบการณ์ของเนยก็คือเนยเลี้ยงอาม่าไหมอยู่กับอาม่าน้ำก็คิดถึงน้ำท่วมก็เป็นมุมมองของใครเมชเชงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอิมก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมันเกิดทุกวันคนในอย่างมีบ้านเอ้ยทำไงให้ชีวิตเนี่ยมันเดินต่อแล้วมันอยู่เป็นวิถีพอเพียงอะไรแบบนี้ได้พี่ก็คิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราจะทำบ้านสักหลังเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นที่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์ค่าใช้จ่ายก็เป็นจุดสำคัญที่เราต้องมาเมนเทรนในโครงการของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละคนเห็นว่าได้โจทย์เดียวกันหมดเลยแต่แต่ละคนมีความคิดและไอเดียเนี่ยที่แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถออกแบบได้สวยเหมือนกันฟังก์ชันได้เหมาะสมเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้เพื่อนๆในเพจนะให้รางวัลกันว่าใครชอบแบบไหนใครชอบยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครชนะเนี่ยเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้โอเคแต่ต้องสำหรับนะครับคลิปนี้ห้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับยังไงฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับเฮ้โอเคตั้งเหล่าเก่าแฟน